สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้ครับรายการ Set เชียลนครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับเรื่องราวสำหรับวันนี้ฮะที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ Facebook แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมครับเคยไหมครับที่เวลาหลายๆครั้งคะคุยกันในกลุ่มเพื่อนหรือคุยกันในครอบครัวหรือแม้แต่คุยกับตัวเองนะครับว่ามื้อนี้หรือมื้อต่อไปฉันจะกินอะไรดีครับและสุดท้ายคุณผู้ชมก็หาคําตอบไม่ได้หรือ ก็ได้คําตอบแต่ว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่พาไปไหนก็ไม่ไปสักทีครับผมเอาละคุณผู้ชมหยิบ Facebook ตัวเองขึ้นมานะครับผมเออหยิบโทรศัพท์มือถือมาแล้วเปิด Facebook นะครับจากนั้นฮะเข้าไปคลิกที่ขีดสมขีดที่อยู่มุมขวาด้านบนตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะหลังจากเมื่อแตะตรงนี้แล้วครับให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาเลื่อนไปไหนแล้ววะเนี่ยโอ้ยลืมโอเคฮะเลื่อนขึ้นมาครับจนกระทั่งมาเจอคําว่าดูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ คลิกคำวา่าดูเพิ่มเติมครับจากนั้นฮะให้คุณผู้ชมมาคลิกที่คำว่าคำว่าเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังดูอยู่เลยฮะเลื่อนขึ้นมาครับคุณผู้ชมฮะมาดูคำว่าสถานที่โปรดของคุณครับมาคลิกตรงนี้ก็ได้ครับผมแตะตรงสถานที่โปรดของคุณครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมจะเจอให้อย่างตอนนี้ผมมานั่งทานข้าวอยู่นี่นะครับคุณผู้ชมจะเจอกับแผนที่ที่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะในเขตที่คุณผู้ชมอยู่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยครับผมคุณผู้ชมฮะทั้งเรื่องสถานที่ท่อง ทีวะะ่วทั้งโรงแรมที่พักอะไรตรงนี้อะไรที่เป็นนี้ก็เป็นร้านกาแฟฮะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารครับคุณผู้ชมฮะเราสามารถเข้าไปดูเยอะแยะได้เลยครับผมอย่างสมมติเราจะมาดูคําว่าฮิมนาคาเฟ่ตรงนี้นะครับผมอ่ะแตะเข้าไปโชคนะครับเมื่อแตะเข้ามาฮะคุณผู้ชมก็จะได้เจอรายละเอียดนะครับว่าร้านเนี้ยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับร้านนี้เปิด9ก้าโมงเชา้าปิดหนึ่งชุ่มเนาะบอกเราเรียบร้อยเลยว่าอีก40นาทีร้านจะปิดแล้วนะจ๊านี่นะฮะก็ขายกาแฟครับผมมีเบอร์ทงเบอร์ท มี Facebook อะไรให้เรียบร้อยเลยครับซึ่งคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะฮะว่าในระแวกบ้านคุณผู้ชมมีอะไรบ้างนะฮะร้านโอโหงร้านอาหารนะครับหรือแม้แต่เรากําลังวางแผนว่าจะไปที่อื่นครับเช่นสมมติ ผมวางแผนไว้ว่าผมจะไปเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมฮะผมจะไปเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่นะจ๋าเชียงใหม่โชวเข้าไปฮะผมหาที่เชียงใหม่ฮะเอาขึ้นมาเป็นแบบนี้ร้านอาหารที่เชียงใหม่ครับจริงๆเราค้นหาตรงนี้ก็ได้ฮะค้นหาที่ไหนก็ได้ฮะค้นหาที่เชียงใหม่มันเดรบริสเบนท่ากีเหล็กจาการ์ตาอะไรก็ค้นหาได้หมดเลยนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่ครับหลังจากนั้นฮะเราก็มาดูครับว่าเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนฮะมีจุดหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับนั่นคือในส่วนข้างบนนี้นะครับเขาจะบอกตำบล <Tipp> บอกพื้นที่อย่างแถวนี้เขาเรียกว่าช้างเผือกครับผมคุณผู้ชมฮะตรงนี้เรียกว่าดอนแก้วแม่ริมครับผมหางดงนะฮะหนองพึ่งสารพีครับผมชมพูฮะคุณผู้ชมเขาจะมีบอกให้เรียบร้อยเลยครับนอกเหนือจากนั้นนะคคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าส่วนที่เราต้องการกําลังค้นหาอยู่เนี่ยเราค้นหาอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมฮะเราค้นหาแบบประเภทที่เป็นร้านอาหารหรอหรืออะไรหรือสถานที่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะคลิกเลือกและค้นหาได้เลยนะครับผมเช่นร้านกาแฟอะไรแบบนี้ฮะก็ สามารถค้นหาได้นะฮะสันผีเสื้อโอ้ยสันผีเสื้อเชียงไหนะฮะโอ้ยจริงๆมันหายไปไหนเนี่ยสงสัยเน็ตผมไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าลองดูตรงนี้แล้วกันนะครับดูสถานที่ล่าสุดของคุณผู้ชมนะครับแล้วเลือกดูว่าอยากจะไปกินอะไรครับมีหมูกระทะตรงนี้ฮะมีร้านอาหารดอกไม้ปลายนาะมีพอมอนคาเฟ่ครับผมไม้เหอนมีอะไรเยอะแยะเลยครับให้คุณผู้ชมไปดูฮะแล้วก็ดูรายละเอียดไปได้ด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาไปถามกันให้วุ่นวายครับไปไหนก็ไปเลยฮนะคุณผู้ชมครับผมใช้ Facebook ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดครับและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องของเราครับพบกับสาระดีๆจากเราได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ